โอ้โหเราเห็นรากมันถึงบังน้ำมันขึ้นสูงสุดปลาเหมอเกินรากไหมเกินรากไหมเฮ้ยบังเขารู้นะว่ามันไปได้ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันลงมันติดนะได้อยู่ครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยว่ะธรรมชาติมากโอ้โหบาลังขอดูบรรยากาศต้องขอขอบคุณบางนกมากนะครับที่พาเรามารีวิวนะครับตรงนี้ภาษาของท้องถิ่นก็เรียกว่าป่าอุโมงป่าอุโมงโกงกลางนะครับบ้านเกาะกลางเอ้ยไปได้เปล่าบางเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะถึงท้องอ่ะน่ะบังดูแล้วอาการนี่เรามาเห็นของแท้ที่ไม่เคยเจอที่ไหนนะเนี่ยลากกันอย่างนี้เลยเนี่ยบางจริงๆแล้วปูมันเข้าไปอยู่ในลากพวกนี้ใช่ไหมปูดำอ่ะไม่ครับมันจะอยู่ที่เป็ดเล็กอย่างนี้ครับแค่นี้นะครับอืมอ๋อปูดำขยำปูนาอื้อจ้ะจันเอ้ยนี่เจอของแท้เลยนี่คือเรามาลุยป่ากลางจริงๆแล้วฮะเนี่ยต้องขอบคุณบางนกบางนกเลยเนี่ยแท้เลยเนี่ยเพราะเราเห็นเวลาเราอยู่ปากอ่าวนะเวลาเราก็เห็นแต่ต้นมันเป็นต้นไม้แต่พอเราเข้ามาข้างตรงนี้มันก็คือดินโคลนแล้วก็กลางรากมันก็จะฝังลงไปในโคลนดินมันก็เป็นธรรมชาติของจัดที่อยู่ในป่ากลางโอเคป่าโครงกลางนี่ถ้าเป็นธรรมชาติมันก็คือต้องเป็นโครงกลางกร่อยใช่ไหมเอ๊ะน้ำเค็มน้ำจืดก็คือกร่อยเค็มกร่อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดน้ำจะขึ้นบางบอกน้ำจะขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อีกประมาณหัวโค้งโอ้โหสุดยอด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 เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะถือว่าต้องขอบคุณบางนกมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนี่เห็นไหมตอนน้ำขึ้นมันมาจริงๆด้วยนี่ไงดูนะน้ำกำลังขึ้นแล้วบางก็น่าจะกะได้อยู่เพราะว่ามันตามโลกหมุนของบางก็ตามเวลาของน้ำขึ้นน้ำลงผมสงสัยถ้าบางบอกว่าสมมตินะถอยหลังกลับนี่บางจะเอาหางเสือวางยังไงเนี่ยครับครับโอเคโอเคฝรั่งถึงชอบไงไอ้มันติดโครนแล้วรีวิวรีวิว10-20นาทีโอเคเออแต่พูดถึงท้ายลอยแล้วท้ายลอยแล้วต้องขอบคุณบางนกจริงๆโอเคพาเรามารีวิวในอุโมงค์ป่าโครงกลางของบ้านเกาะกลางนะครับตอนนี้เรารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบรรยากาศของต้นโครงกลางเนี่ยนะครับมันเป็นรากมันเห็นชัดเลยนะฮะแล้วมันเข้าใจขึ้นเวิร์กเลยตรงนี้ว่ามันเป็นอุโมงค์มาได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ะเออว่ะมันเข้าใจเป็นอุโมงค์เลยเนี่ยโอ้โหอ๋อบางเขาจะถอยโดยการใช้ตัวไม้ค้ำไม้ค้ำโอเคเออว่ะมันไปเฉยๆเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหรอโอ้ยเยอะ
อ๋อมันช่วงโอ้น้ำจะขึ้นเหรอพี่รอน้ำขึ้นใช่แล้วอย่างมันหนักด้วยไงพอเข้าคนน่ะนะท้องมันหนักอีกเลยแต่จริงๆแล้วนี่คือสตอรี่นี้บางนกเขารู้อยู่ว่ามันไม่มันต้องมีวัดดวงว่าเอ้ยถ้าบ่ายวันนี้ก็เข้าได้ดิใช่ไหมเพราะน้ำมันขึ้นอ๋อเออว่ะนี่มาเลือดเลยเนี่ยเอ๊ะดูดิออกไม่ได้ต้องติดธรรมชาติไปผันไปตามมันอ่ะโอเคนี่เป็นคนที่บ้านเกาะกลางนะครับก็อยู่ที่อุโมงค์ป่าโกงกลางบ้านโกงกลางนะครับก็มาเรือของบางนกทีนี้บางนกก็พาเราเข้ามาชมวิวนะครับอุโมงค์โกงกลางของบ้านโกงกลางตอนนี้เรากำลังถอยกลับพอดีน้ำมันไม่สามารถเรือไปได้ตรงโค้งนะครับรอน้ำขึ้นทีนี้ก็เลยถอยหลังนะครับถอยหลังตอนนี้เราจะเห็นว่ากำลังถอยใช้ตัวไม้ครับถอยหลังเรือกลับนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้โอเคแถบนี้ไม่มีเกาะไม่เหมือนฝั่งแท็กลันตาพีพีอะไรอีกฝั่งนึงนะพี่เราเห็นปากคลองแล้วปากคลองแล้วอันตรายเอ๊ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านถอยกลับเฉยเลยเอ๊บางนกนะครับโอ้เป็นสารถีพาเรานำเที่ยวเมื่อกี้ไปนั่งเป็นเพื่อนเราทานข้าวชั่วโมงกว่าต้องขอบคุณบางนกเดี๋ยววันหลังนี่ผมแนะนำเพื่อนๆมาบอกมาหาบางนกเลยเรือท่าเรือมาเลยโอเคเรามีเพื่อนๆมากระบี่เราแนะนำเดี๋ยวโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับยามกลางวันหรือค่ำคืนก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับบ้านเกาะกลางครับผมเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับเรือจอดอยู่รอนักท่องเที่ยวมาทานข้าวแล้วก็เรือก็จะพากลับที่ท่าเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นลงเรือที่ท่าเรือที่เราลงมาเมื่อกี้รถเราจอดอยู่ที่นั่นอ่ะบรรยากาศอันสวยงามนะครับที่บ้านเกาะกลางเรียนเชิญนะครับสำหรับเพื่อนๆดูช่องป่าจอนอินดี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับจังหวัดกระบี่นะครับบ้านเกาะกลางโอเคมีมุมสวยๆมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานนะครับ